เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของกฎหมายที่เราใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุนัขนะครับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเลี้ยงสุนัขแล้วเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเนี่ยเราอาจจะได้รับโทษได้นะครับลองมาดูรายละเอียดกันนะครับหากสุนัขของผู้ใดนะครับไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเจ้าของสุนัขอาจจะมีโทษตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาดังต่อไปนี้ 1. หากปล่อยให้สุนัขไปกัดคนหรือสัตว์เลี้ยงของผู้อื่นจนสร้างความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินเจ้าของสุนัขต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยนะครับ 2. หากปล่อยให้สุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บนท้องถนนในระยะกระชั้นชิดจนทำให้รถของผู้อื่นเสียหายเจ้าของสุนัขอาจต้องร่วมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าของสุนัขที่ไม่ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการควบคุมดูแลสุนัขนะครับและนี่ก็คือในเรื่องของการเลี้ยงสุนัขนะครับแล้วสุนัขของเราเนี่ยอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้กับผู้อื่นนะครับเราก็อาจจะได้รับโทษด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ